เนื่องจากมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เราก็คิดว่ามันเป็นการตกตามฤดูกาลสิ่งที่เกิดขึ้นในไร่ตอนนี้เนี่ยมีความเสียหายหลายส่วนทั้งแปลงผักเองแล้วก็ในส่วนของที่ผักเองแล้วก็มีน้องๆสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าน้ำมันมาไหวมากเร็วมากแล้วก็แรงมากตอนนี้ก็เลยอยากจะแจ้งทุกคนให้ทราบว่าหากไร่ได้ล้มขออนุญาตปิดก่อนนะคะส่วนในพื้นที่ที่ยังคงเดือดร้อนกันอยู่ค่ะ อย่างที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยเป็นภาพการอพยพของไร่รื่นรมจำได้ป่ะต้องช่วยน้องแพะที่พี่ต้นบอกโอ้โหต้องกี่รอบเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมปลูกเป็นผักออร์แกนิกเลี้ยงสัตว์แบบตามธรรมชาติให้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างแท้จริงแต่มาวันนี้เจ้าของไร่บอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าท่วมหนักมาขนาดเนี้ยเงินเยียวยาเท่าไหร่ก็คงไม่พออยากจะขอปิดกิจการแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกถึงสถานการณ์ของไร่ตอนนี้นะคะเนื่องจากมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เราก็คิดว่ามันเป็นการตกตามฤดูกาลแต่เราเห็นเลยว่า global warming แล้วก็เรื่องของโลกร้อนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในไร่ตอนนี้เนี่ยมีความเสียหายหลายส่วนทั้งแปลงผักเองแล้วก็ในส่วนของที่ผักเองแล้วก็มีน้องๆสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าน้ำมันมาไหวมากเร็วมากแล้วก็แรงมากตอนนี้ก็เลยอยากจะแจ้งทุกคนให้ทราบว่าหากไร่ได้ล้มขออนุญาตปิดก่อนนะคะโดยยังไม่มีกำหนดเปิดซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วเปิ้ลจะมาอัปเดตให้ฟังสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นน่าได้เห็นถึงน้ำใจของทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยทางเราอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยสิ่งที่เราเก็บได้หรือสิ่งที่เราสามารถเอาขึ้นมาได้อะขอบคุณพนักงานทีมงานทุกคนที่ทำเกินหน้าที่แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อวานดูคลิปนี้นะบอกตรงๆว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น้ำตาซึมไปพร้อมๆกันกับหลายคนที่ได้รับฟังเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือคุณสิริวิมลกิตตพาณิชย์ผู้ก่อตั้งไร่รื่นรมซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวออร์แกนิกในพื้นที่ของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งสิ่งที่เธอทำคุณผู้ชมคนรุ่นใหม่กลับไปทำไร่ทำนาไม่ได้มีเยอะนะแต่เธอตั้งใจค่ะที่อยากจะกลับไปแล้วก็เนี่ยให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวมาเก็บไข่เป็นการท่องเที่ยวแบบสัมผัสอนุรักษ์ประสบการณ์หาที่ไหนได้อ่ะคุณผู้ชมที่จะให้คนเข้าไปเรียนรู้วิธีการแบบนี้อ่ะไปดูซิการตกปลาหวานข้าวทำยังไงอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างนึงนะแล้วคนที่เขามาร่วมกิจกรรมก็จะรู้สึกประทับใจกลับไปบอกต่อใครที่ชอบท่องเที่ยวแนวนี้เนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าวันนี้เธอต้องออกมาพูดทั้งน้ำตาเลยค่ะว่ามันเสียหายหมดเลยแปลงผักออร์แกนิกที่ปลูกไว้สัตว์ต่างๆไม่ได้มีใครได้ตั้งตัวนี่เท่ากับว่าถ้าใช้คำว่าไม่ได้รู้มาก่อนล่วงหน้าเท่ากับไม่มีการประกาศเตือนถูกต้องไหมคะไม่มีครับเธอบอกเลยว่าเป็นน้ำท่วมฉับพลันตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ฝนตกตามฤดูกาลแต่สุดท้ายมาวูบเดียวไม่เหลือทั้งแปลงผักทั้งเล้าสัตว์ก็ไปหมดเลยแล้วในการที่จะบูรณะกลับมาให้เหมือนเดิมมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นน่ะตอนนี้เธอก็เลยต้องขอปิดไปก่อนโดยไม่มีกำหนดเปิดแล้วจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่อำเภอเทิงของจังหวัดเชียงรายน้ำเริ่มทรงตัวค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยไม่ตกลงมาเพิ่มบางจุดเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าพื้นที่ในเมืองนะคะบางส่วนน้ำยังสูงเท่าอกอยู่เลย อกคนอื่นก็มิดหน้าดิฉันอ่ะอกเราไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมนี่ไงน้องหมาอย่างที่บอกอ่ะไม่ได้ลูกโอ้ยลงไม่ได้เลยค่ะบางบ้านขนย้ายอะไรออกไม่ได้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ปล่อยให้จมอ่ะคุณผู้ชมเพราะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆบางคนปิดบ้านทิ้งเลยบางคนก็เลือกที่จะอยู่ในบ้านถ้ามีชั้น2เพราะว่าเป็นห่วงค่ะกลัวว่าจะมีคนมาซ้ำเติมโจรขโมยเราก็ไม่รู้นะในขณะที่ชาวบ้านบางคนข้าวไม่มีแล้วอ่ะพายเรือออกมารับอาหารค่ะ
ก็ลำบากนะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดที่น้ำลดลงมาเนี่ยต่ำที่สุดก็คืออยู่ที่ปริมาณหน้าแข้งหัวเข่ารถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้อยู่ดีนี่คือปริมาณน้ำที่ลดลงมาแล้วค่ะแมนยูเขาฝากกำลังใจไปให้ด้วยนะฮะอะไรฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะเนี่ยสโมสรเลยเหรอใช่ค่ะพี่ต้นเป็นภาษาไทยด้วยเป็นสโมสรเลยค่ะที่โพสต์ให้กำลังใจเป็นภาษาไทยด้วยพี่บอลแล้วนอกเหนือจากความน่ารักไปมากกว่านี้ปรบมือให้ได้ไหมอ่ะทำไมฮะเขาบอกให้เลยค่ะว่าถ้าใครที่ต้องการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนมูลนิธิกระจกเงายินดีเป็นสื่อกลางให้กับคนที่ต้องการอยากจะบริจาคเพื่อไปถึงพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากได้หลากหลายช่องทางอีจันก็ได้นะจันก็ได้กระจกเงาในน้ำแมนยูก็ได้ได้เหมือนกันลิเวอร์พูลล่ะลิเวอร์พูลส่งใจมาส่งไปก่อนครับนี่จนเกิดเล่นจริงไม่แต่จริงเชื่อว่าทุกหน่วยแหละตอนนี้ถ้าช่วยอะไรได้ก็คือช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วนะคะ